วนงูกองวิทยาศาสตร์สภากาชาติไทยปรับปรุงเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2529นะครับ2529 You can see that these two always always keep that on our side. Do not try to look at me. Hello. Because our side he is very handsomeมีพิษนะครับพบได้ทุกบ้านเลยนะครับอยู่ในกรุงเทพต้องมีโอกาสเจองูชนิดนี้ได้ด้วยนะครับ So this is the big it is the green pit viper for the green pit viper we can find this egg everywhere in Thailand even in the city like Bangkok we can still find this egg you can see it will have unique green body with red or dark brown tail at the tip of the tail if you can seeNormally it will camouflage itself with the tree leaves. You can see. เดี๋ยวดูนะครับมันสามารถคลางตัวนะเวลาอยู่บนต้นไม้นะครับสีเดียวกันกับใบไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบเดินป่าทำสวนตั้งแต่หนิงไม้นะครับระมัดระวังงูชนิดนี้ไม่ดีนะครับมันมีพิษออกฤทธิ์ต่อของเลือดโดนกัดไปเกิดเลือดออกในร่างกายและก็ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายและก็เสียชีวิตได้เลยนะครับเล็กแต่เล็กพริกขี้หนูครับSo it can camouflage itself with the tree leaves, as you can see. So you have to beware when you travel in Thailand, like when you trekking in Thai jungle, or even running in the public park at the early morning. Can you find this thing? วันนี้ได้บอกไปนะครับนอกจากเดินป่าทำสวนแล้วเนี่ยในสวนสาธารณะนะครับหลายๆที่เนี่ยก็ยังเจองูชนิดนี้อยู่นะครับเช่นสวนใกล้ๆตรงนี้ครับเดินไปกับสองแยกก็เจอได้ในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นใครชอบไปวิ่งระมัดระวังด้วยครับขอบคุณครับThank you. Let's go to make loud hissing. For Thai name, we call them barking snake. The English name, Siamese cobra. Siamese cobra. Or monocle cobra. เราเจอสองตัวนี้นะครับมันคืองูที่มีเสียงครับเราเรียกมันว่างูเห่าไทยหรืองูเห่าหม้อนะครับที่หลายชื่อมากเลยแต่ถ้าเรียกง่ายๆเลยก็งูเห่าไทยนะครับจำได้ง่ายเลยนะงูเห่าไทยนะครับเป็นงูพื้นเพของบ้านเรานะครับอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับและเป็นงูที่มีเสียงครับมันเป็นงูคนละชนิดกันกับงูจงอางนะครับถ้าใครจำได้งูจงอางตัวเบลเลอร์เลยนะครับ3เมตร4เมตรไม่มีเสียงขู่เวลามันโฉบเลยนะครับแต่งูเห่าไทยเนี่ยตัวไซส์ประมาณนี้เนี่ย1เมตรหรือเมตรครึ่งนะครับสั้นกว่าแต่เสียงดังครับฟังชัดเจนเลยเพราะเวลามันพุ่งชนเห็นไหมครับฟังชัดเจนนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะชื่องูเห่านะครับแต่ก็ไม่ได้ห้องๆนะครับน้องๆบางคนมาก็จะผิดหวังนิดนึงครับ So it's not a small version of a king cobra this is just another different species Siamese cobra if you can rememberThe king cobra, because it has no warning sound. But the Siamese cobra, this is the adult size, shorter and has warning sound. And fine. สำหรับงูเห่าไทยนะครับอย่างที่บอกไปตัวเล็กกว่าเนี่ยนอกจากนี้ยังมีความพิเศษอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือพิษของมันครับพิษของมันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นงูที่ไซส์เฉลี่ยเล็กกว่างูจงอางนะครับพอเราเอาความแรงของพิษเนี่ยมาเทียบกันกับงูจงอางนะครับพิษของงูเห่าไทยเนี่ยแรงกว่าครับประมาณ 5-7 เท่านะครับทำให้ถ้าไปทำเนี่ยมันเป็นหนึ่งในงูพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยครับและชาวไทยนะครับก็ต้องระมัดระวังมันด้วยเพราะว่ามันยังพบได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพครับเรายังเจองูเห่าไทยกันที่บ้านได้นะครับWe can still find these snakes in almost every province of Thailand. Like in Bangkok, we can still find these snakes. So please beware again. And it is the shorter snake when compared to the king cobra. But its venom has more potency, more than the king cobra, like 5-7 times more than the king cobra. If the snake doesn't go off, you just slowly step away.From the spiking distance of the snake, and then we just run after them. We are faster than the snake. งูนะครับเมื่อกี้ลองดีดนิ้วให้ดูนะครับลองเรียกมันฮัลโหลฮัลโหลมันไม่หันมานะครับอย่างแรกเลยนะครับงูเนี่ย
สายตาไม่ดีนะครับมันจะมองแต่อะไรก็ตามที่ขยับอยู่ด้านหน้านะครับที่สตาร์ทเรานะที่มันขยับอยู่ด้านหน้านะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไม่มีหูนะครับไม่ได้ยินเสียงตะโกนด่ามันก็ไม่รู้เรื่องครับตะโกนด่าแค่มันไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเจองูนะครับในระยะประชิดเลยนะแบบใกล้ตัวเลยนะครับเราแนะนำให้ยืนนิ่งๆอยู่เฉยๆครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้เป็นอาหารของงูแน่นอนนะครับแล้วก็พอยืนนานๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไปเราไปก่อนได้ด้วยการค่อยๆถอยหลังนะครับให้พ้นจากระยะการฉกของงูนะครับท่านก็เห็นนะครับว่างูเนี่ยมันก็ไม่ได้อาฆาตคนเลยเชื่อคิดนะไม่ได้เลื้อยมาไล่ฉกมากัดคอเราแบบในหนังละครนะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการจูงงูเห่า2ตัวกลับบ้านพร้อมกันนะครับโอเค so now Mr. Mike will walk to Cobra's battleOne more go. Okay. Let's go. ประมาณนี้นะครับนะอย่าลอกเลียนแบบกันนะครับ For you. This is the Burmese python that born and bred here. Already trained to be tame. You can hold it around your neck or hold it with your hand or When you hold the python, just put your hand under it. Don't squeeze, don't pinch it. Look at the camera and smile. Okay, so if anyone wants to hold the python, please make a queue here. You know, mean one queue along this way. Yeah, come in please. ใช่แล้วครับอันนี้งูหลามนะครับใครอยากถ่ายรูปมาได้เลยนะครับขอเข้าแถวด้านนี้ด้านเดียวนะครับรบกวนด้านนี้ด้านเดียวเข้าแถวขึ้นไปทางด้านนี้นะครับเข้าแถวขึ้นไปนะครับถ้าแถวยาวนั่งรอค่อยๆมาเติมแถวได้นะครับนั่งตากพัดลมไปนั่งก็ไปก่อนอยากโดนก็เพิ่มเชิญนะครับได้เลยนี่คืองูหลามไม่มีพิษนะครับฝึกเชื่องแล้วสามารถคล้องคอได้หรือจะถือแค่ด้วยมือเดียวก็ได้นะครับเวลาจับงูยาบีบยายิงนะครับยาบีบยายิงมองกล้องแล้วก็ยิ้มนะครับแค่นั้นเองผู้ใดอยากถ่ายรูปมาถ่ายตรงกลางร้านก็ได้หรือตรงนั้นก็ได้นะครับจับงูดีๆนิดนึงระวังร่วงนะครับมองกล้องอย่ามองงูนะครับมองงูแล้วจะตกใจIf the queue is too long, you can queue in the line later. Or you can take a photo. You can sit and wait on the screen. We have no shade here, so the light's too hot. So we need you to queue up only one line along the walkway. Like this. Do not hurry. Our python and our staff will not go anywhere. ไม่ต้องกลัวนะครับงูเราไม่หนีไปไหนนะครับตาเราก็ไม่หนีไปไหนแน่นอนจะไปก่อนนะผมหิวน้ำเลยหลังจากจับงูแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรคอะไรนะครับแต่ว่าเป็นสุขภาพสุขอนามัยเฉยๆนะเพราะว่าเราจับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะก็อย่าลืมล้างมือก่อนแล้วก็ทานอาหารนะครับตอนนี้เนี่ยห้องน้ำของเราปิดปรับปรุงนะครับในรอบ10ปีนะครับใครมาก็ถือว่าโชคดีครับปิดปรับปรุงพอดีใครอยากเข้าห้องน้ำนะครับทุกคนด้านหน้าด้านหน้านะครับไปขอผ่านด้านหน้ารู้เลยนะต้องออกจากทางเข้าส่วนมุมไปก่อนนะครับแล้วก็จะอยู่ในทางด้านหน้าเลยนะครับต้องบอกใครในความไม่สะดวกด้วยนะครับDon't forget to wash your hands after you touch or hold our python. We have the washing station over there on the right side of the stage. ถ้าล้างมือเรามีจุดล้างมือไหมครับมีทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับดีเจ So now our toilet or washroom or bathroom is under the renovating. If anyone wants to use the bathroom, please do it at the front building.Just go up.
ได้จบแล้วนะครับท่านใดไม่ประสงค์ถ่ายภาพกับน้องงูนะครับเรามีงูอีกเพียบเลยในอาคารด้านแอร์ของผมครับในอาคารด้านซ้ายมือคุณผู้ชมชั้น1ชั้น2ครับมีห้องแอร์ด้วยนะแล้วก็ด้านหลังพวกเราที่เป็นทางเดินสะพานไม้เดินชมกันได้ยันโดดลงไปในบ่อแค่นี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การเยี่ยมชมสวนงูกันในวันนี้นะครับหวังว่าไปเยี่ยมชมกันได้ครั้งหนึ่งนะครับอันหลังเส้นนะครับอันหนึ่งนะครับจะมีพื้นที่ในการถ่ายรูป So this is the last next and the last program of the show. So the show has come to the end now. But all of you can still take photo. We still have more seats inside that building on the left hand side on the first and the second floor with air condition. Don't forget to take a look at that. So we have to say thank you so much for the game. Thank you.Please come in one by one. Don't drop away. Hold it firmly and gently. Thank you. โอ้ พอดีกว่าครับ ไฟมันพอดีเลยครับแต่ดวงนะครับประมาณธรรมดาเป็นงูตัวเล็กนะครับประมาณนี้จะเป็นงูตัวใหญ่ครับมีไตกลางๆนะครับงูหลานนะตัวผู้ตัวเมียครับพี่ต้องดูหางมันนะครับเพศเมียนะครับตัวนี้เพศเมียขอบคุณครับไม่อยากถ่ายรูปนะครับมันไม่เราทำกันไม่ได้เลยไม่เมื่อกกบหรืออะไรนะครับอยู่ดังงูก็จะค่อนข้างมันแล้วก็บางทีก็จะมีความแห้งในเต็มอย่างนะครับไม่ได้รีบเลยครับไม่ได้รู้สึกขยับขยันอะไรขนาดนั้นนะครับอย่าเปลี่ยนใจนะครับI'm not sure about it.